แต่วันนี้กล้าพูดเลยว่าสวยสุดที่ในงานนี้แน่นอนต้องให้ซีนคุณมิเชลคุณดาใช่ค่ะเป็นผู้หญิงคนเดียวเป็นไงบ้างคุณหลังจากคุณเปิดตัวไปค่ะโอ้โหทุกคนพาวเวอร์อิจฉาไหมอิจฉาพี่ถามไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ขิงนี่เมื่อเช้าดื่มน้ำขิงมาดีค่ะมีความสุขดีแฮปปี้ดีเป็นไงคะเขาโดนแบบหรือคนเปิดตัวเราฟีดแบ็กมาถึงเขายังไงบ้างก็มีแฟนคลับวิ่งตามที่พารากอนเลยใช่วิ่งตามไปถ่ายรูปเขานะไม่ได้ถ่ายรูปมินเขาว่ายังไงบ้างเหมือนถ่ายรูปมินมานานแล้วแบบเบื่อแล้วหลังจากเราได้เห็นการเขาถ่ายรูปมินก่อนแล้วก็ไปถ่ายเห็นการวันนั้นหลังจากที่กลับบ้านไปแล้วคุยอะไรกันยังไงบ้างก็เป็นความเงียบๆอ่ะไม่ได้คุยอะไรก็คือพอเสร็จงานก็ขอบคุณนะอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้พูดถึงข่าวอะไรมากเขาเขินไหมครับคุณเขินแหละมันก็เป็นอาการที่แบบก็เขินแหละอะไรเงี้ยแต่ไม่กล้าแสดงมินว่าเป็นใครก็ต้องเขินไหมอ่ะแบบอยู่ดีก็ต้องโดนจับขึ้นเวทีแล้วก็ถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ขึ้นไลน์ใช่ไหมในโทรศัพท์ของทุกท่านเลยแล้วเพื่อนๆก็คือแคปมาในวันถัดมาก็หลังจากเราลงข่าวกันนะเนาะก็เพื่อนที่ A-Bag สมัยเด็กๆอาจารย์ที่ A-Bag ญาติๆอะไรก็แคปจอมาส่วนมากคนนั้นแซวหนักคือคุณใช่ก็กรี๊ดว่าแบบกรี๊ดอะไรอย่างเงี้ยยินดีด้วยใช่ค่ะเพราะว่าเราก็ไม่ได้บอกใครจริงหมายถึงว่าเราช่วงที่แบบค่อยๆขยับความสัมพันธ์อ่ะเราเองก็ไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงมันมาทรงไหนแล้วมันจะเป็นยังไงต่อไปอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยเหมือนไม่ได้พูดกับใครเลยแล้วเหมือนพอวันนึงพูดอ่ะทุกคนก็กรี๊ดกันแบบกรี๊ดกันทั้งตระกูลเลยทำไมพี่มีถึงมั่นใจเขารักมินว่ามันก็ถึงคือเป็นเพื่อนกันมา10ปีแล้วถ้าถามถึงเรื่องของนิสัยใจคอมันปิดกันไม่มิดแล้ว เราก็ปิดอะไรเขาไม่มิดเราเหมือนกัน เขาก็รู้จักเราดีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ก็รู้จักกันเพราะว่าสมัยเป็นเพื่อนกันก็เจอกันไปบ้านกันปกแบบเหมือนก็เอาของให้กันสวัสดีกันปกติอะไรเงี้ยแต่ว่าแบบพอญาติญาติเห็นญาติญาติก็ชอบแล้วก็เพื่อนในอดีตที่เคยเชียร์แบบกับเชียร์ว่าคือในอดีตเนี่ยมีเพื่อนเชียร์หลายคนว่าแบบทำไมไม่เลือกคนนี้อะไรเงี้ยสมัยเราก็แบบบ้าหรอเป็นเพื่อนกันอย่าพูดอย่างนี้นะมันแบบมันไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายก็คือชื่อสุดท้ายคือการคือทำพูดเข้าใจเลยค่ะคือแบบมันก็เป็นเรื่องที่เราก็รู้สึกว่าทุกคนยินดีกับเราแล้วเราก็ขอบคุณกับสิ่งที่แล้วตอนนี้ทุกคนก็แบบแฮปปี้มากอยากให้มีงานแบบเขาดีอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องไปถามเขาสิแต่คุณพร้อมไหมครับคุณมินก็ยังไม่เท่าไหร่ยังไม่เท่าไหร่แต่ก็ว่างอยู่นะแต่ก็ยกว่ายังไม่เท่าไหร่แต่ยกว่าปาดผมยังไม่เท่าไหร่ก็ว่าสแตนบายหรอสแตนบายไหมอาจจะต้องทำเล็บทุกวันคุณหน้าขยมผมร้อนทุกวันไหมครับไม่ไหวเหมือนกันไม่ไหวช่วงนี้งานเยอะไม่ไหวแสดงว่ามินก็พร้อมแล้วยังไม่พร้อมยังไม่พร้อมเดี๋ยวเปิดกล้องเรื่องนึงแล้วก็ถ่ายให้มันเรียบร้อยก็ไม่น่ามีปัญหานะคุณถ้าเขาคุกก่อนแล้วก็เราหาเรื่องทีหลังใช่ไหมแต่งงานไปคือต้องขอเลยจบวันไหนขอเลยใช่ไหมต้องถามเขาสินี่เราเป็นผู้หญิงหรือว่าเราจะเป็นผู้หญิงยุคใหม่เราคุกเองว่าเราก็พร้อมแล้วนะเขาจะได้เริ่มมินว่าเขารู้แหละหมายว่าเราก็คุยกันตลอดว่าแบบชีวิตอย่างบางวันมินก็เหนื่อยมากอะไรอย่างเงี้ยแบบเหนื่อยก็จะแบบเขาก็จะรู้ว่าเราเหนื่อยเขาก็จะไม่พยายามพุชเราไปในที่ที่เรายังไม่พร้อมอะไรเงี้ยมันมีดูมันมีแบบเก่งเก่งมากคือปกติจะไม่ค่อยมีใครเซอร์ไพรส์มินได้นะเพราะมินจะชอบเซอร์ไพรส์คนอื่นแล้วจะจับทริคได้ว่าใครทำอะไรอะไรเงี้ยสมมติวันเกิดเราเนี้ยแปลกๆแล้วแปลกๆแล้วคุณจับโป๊คนเก่งจับโป๊คนเก่งแล้วแบบเขาอ่ะเป็นคนเดียวที่เซอร์ไพรส์เราได้ทันกันเขาก็ทันเราเลยมันมีโมเมนต์ไหนที่แบบเวลาไปเที่ยวด้วยกันมันแบบว่าคุณต้องระวังเอ๊ะตลอดเวลาไปว่าอุ๊ยวันนี้หรือเปล่าอย่างเงี้ยถ้าช่วงนี้ยังช่วงนี้มินทำงานเสร็จมินก็จะสลบสลบไปเลยอะไรคุณได้บอกเขาไหมว่าถ้าจะขอบอกกันก่อนก็เคยมีแง้มๆอยู่นะหมายถึงว่าเคยคุยกันเล่นๆว่าแบบไม่ชอบเรื่องเซอร์ไพรส์นะอะไรอย่างเงี้ยเพราะคุณไม่เคยโดนไงไม่เคยโดนไงแล้วก็แบบแต่เข้าใจว่าถ้าโดนอ่ะมันโมเมนต์มันก็คงตกใจมากมีแซวกับเขาไหมคะบอกถ้ามาเขาจะสวยนะอะไรอย่างเงี้ยมีบอกแต่ไม่ได้บอกเขาบอกเพื่อนสนิทฝากไปบอกใช่แกต้องไปสืบมานะอย
ากให้แบบเราเป็นวันที่เราไม่สวยอะไรอย่างเงี้ยอันนี้มีซีนในฝันที่แบบเคยแพลนว่าอยากแต่งงานอยากดูของแบบไม่มีอะไรทั้งนั้นคือแบบไม่อยากคาดหวังอะไรแต่ว่าแบบ PS ผู้จัดการแบบพี่น้องเลขาแล้วก็เพื่อนเพื่อนสนิทอย่างเงี้ยทุกคนก็จะเขาจะคุยอะไรกันไม่รู้เวลาเราไปเข้าน้ำคือกลับมาเขาจะเงียบอะไรอย่างเงี้ยเราก็อะไรอะไรเงี้ยเราก็จะแบบไม่เซอร์ไพรส์นะไม่เซอร์ไพรส์นะอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะมีความรู้สึกทุกคนก็อาจจะมีคุยกันเล่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแหวนต้องใหญ่ไหมคะไม่ต้องหรอกสมัยนี้เราแฮปปี้แล้วเคยโดนทักไหมคะว่าแต่งปีไหนจะดีแต่งปีไหนจะรอดอย่างเงี้ยจะปังไม่มีเลิกสะดวกแล้วจริงๆไม่ใช่สายมูใดๆทั้งสิ้นแล้วจริงมีแพลนในใจไหมว่าปีนี้อยากแต่งงานไม่มีนะใช่ยังไม่คือเป็นแบบเคยตั้งไว้ว่าตอนอายุ22จะแต่งงานคือเลยมาไกลมากแล้วเคยตั้งไว้ว่าตอนเด็กๆไงเราอุ๊ยฉันจะแต่งงาน22 25อะไรอ่ะคือมันเลยมาไกลมากแล้วมันหมดยุคเพ้อฝันไปแล้วอ่ะเออมันก็เลยเหมือนเรียลลิสติกมากตอนนี้ก็เลยเป็นแบบสบายๆแบบเออถ้ามันดีมันก็ดีอ่ะมันก็จะเดินไปตามธรรมชาติเขาคลั่งรักไหมคะคุณคลั่งนะคุณคลั่งกลับไหมคะก็ต้องมีบ้างก็ต้องมีบ้างเดี๋ยวมินตกตึกนะเขินตกตึกเนี้ยเป็นข่าวอย่างพี่บินสนิทสนมกันเวลาเรียกกันเนี่ยเคยเป็นเพื่อนกันมาก่อนเรียกแพมมีหลายชื่อมากเลือกเพื่อนก็มีบางทีเวลาเรียกเขาเพื่อนก็จะโดนตีเหมือนกันเพราะว่าตอนนี้มันไม่เหมือนเดิมแล้วเรียกอะไรครับเรียกเป็นเรียกอะไรครับคุณมันก็ต้องเรียกกัน2คนสิทำไมจะไปเรียกด้วยล่ะมีที่รักบ้างไหมมีบ้างค่ะมีหลุดๆอย่างเงี้ยครับคุณ